อนนี้นะคะข้างๆนานาเป็นเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะวันนี้เชฟบอกว่าเชฟมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกันสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับเชฟขาวันนี้เชฟทำอะไรคะเราจะเอากุนเชียงมาห่อไข่นกกระทาจริงๆแล้วมันคือสกอตเอกเป็นอาหารแบบดั้งเดิมของชาวสกอตแต่เป็นสกอตเอกแบบเอเชียฮะแล้วก็เอาหมูกุนเชียงมาทำเป็นตัวห่อขั้นตอนการทำใส่อะไรบ้างเชฟบอกทีละขั้นตอนนั้นจะได้ช่วยเชฟจะมีกุนเชียงนะฮะอ่ะอันนี้เป็นกุนเชียงที่เราสับแล้วก็ต้มก่อนแล้วก็มาสับมาจากตัวนี้นะคะคุณผู้ชมคะเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเราใช้ตัวนี้เพราะว่าเนื้อเยอะมันน้อยที่สำคัญมีกลิ่นหอมของหมูย่างเมืองตรังค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นกุนเชียงที่เราสับเรียบร้อยแล้วได้ค่ะต่อไปเราก็จะมีหมูบดนะครับใส่หมูสับเพิ่มลงไปด้วยให้เขาเกาะกันใช่ไหมคะครับแล้วเราก็ใส่เกลือตามลงไปได้เลยพริกไทยนะฮะขยำลงไปก่อนนะฮะให้เข้ากันในการทำให้สกอตเอ็กหรือไข่สกอตเนี่ยกลมสวยปั้นง่ายที่สำคัญมีรสชาติอร่อยทอดก็กรอบเนี่ยนะคะคือนี่เลยค่ะแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องปรุงรสต่างๆเราก็แทบไม่ต้องใส่เลยแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปเติมไข่ไก่ลงไปนะคะแล้วเราก็ตัดรสเปรี้ยวนะเป็นซอสเปรี้ยวค่ะฮะอันนี้เราก็ได้ส่วนประกอบที่เราจะเป็นกุนเชียงไปห่อไข่นกกระทาหลังจากที่เราได้ตัวกุนเชียง uh-huh. เราก็จะมาสาธิตวิธีการห่อไข่นกกระทากันแต่ว่าขั้นตอนการคลุกให้เขาเกาะติดแล้วก็ทอดออกมาเสร็จแล้วสวยเนี่ยมีเคล็ดลับอีกนิดนึงค่ะเวลาคลุกแป้งแนะนำให้ใช้แป้งประกอบอาหารแบบที่นานาใช้แบบนี้คือแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะคลุกเสร็จแล้วลงทอดก็จะกรอบกรอบมากๆเลยเพิ่ม texture เวลาทอดให้มันกรอบกรวบเลยเนี่ยวันนี้เลือกเป็นเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเช่นกันค่ะขั้นต่อไปเราจะเอากุนเชียงนี่มาห่อไข่นกกระทาค่ะเชฟโอเคแล้วขั้นต่อไปเราก็จะคลุกกับแป้งแล้วก็ชุบไข่หลังจากลงไข่เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนของนานาที่ช่วยเชฟตอนนี้เนี่ยคือเอาคลุกเกล็ดขนมปังค่ะคุณจะเห็นว่าเกล็ดขนมปังเกาะเขาชิ้นแบบนี้เลยก็จะขึ้นมาเป็นทรงอย่างนี้แล้วทอดไข่สกอตใช่ไหมคะเชฟโอเคเราปั่นเรียบร้อยแล้วใช้น้ำมันปาล์มนะคะครับน้ำมันปาล์มวันนี้ที่เลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะคุณผู้ชมจุดเดือดสูงทำให้เวลาทอดของเนี่ยนะคะไม่อมน้ำมันแล้วก็กรอบนานการทอดอะไรที่มีเกล็ดขนมปังนี่เหมือนเป็นของปรับเซียนเลยนะใช่เพราะถ้าไฟแรงเกินไปเกล็ดขนมปังไหม้เลยใช่ถ้าเย็นก็อีกน่าจะอมน้ำมันค่ะแต่นี่คิดว่าใช้ได้แล้วก่อนเสิร์ฟนะคะเชฟค่ะหนูขออนุญาตเพิ่มรสชาตินิดนึงใส่ซอสผงปรุงรสรสโนริสาหร่ายตราไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะใส่ลงไปบนตัวไข่สกอตของเชฟเลยเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นรับรองเมนูนี้เด็กๆต้องกรี๊ดมากเลยล่ะเราก็ได้ผงสาหร่ายมาเพิ่มรสชาติโหมันกรอบมากเลยอ่ะก่อนเสิร์ฟนะคะเพิ่มสีเขียวนิดนึงด้วยช่อผักชีค่ะหรือถ้าจะเป็นช่อพาสลีย์ก็ได้เนาะเชฟเนาะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศนะคะแต่จริงๆกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูกุนเชียงห่อไข่นกกระทาทอดของเชฟประจวบวันนี้ค่ะอ
ช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมพบกับกูรูมืออาชีพอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแสนอร่อยมาฝากกับเมนูพาเนียกรอบซอสน้ำจิ้มแจ่วครับบอกเลยนะว่าเมนูนี้นอกจากจะกรอบอร่อยแล้วยังทำง่ายสุดๆเลยครับแถมยังมีน้ำจิ้มแจ่วสไตล์อีสานแซ่บๆรับประทานคู่อีกด้วยนะอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูพาเนียกรอบซอสน้ำจิ้มแจ่ววิธีทำใส่พาเนียลงในภาชนะตามด้วย3เกลือหนมข้นจืดคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้เทแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะนำพาเนียที่หมักไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นนำพาเนียลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดพาเนียทอดกรอบลงในภาชนะโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวกรอบใบสะระแหน่รับประทานคู่กับซอสน้ำจิ้มแจ่วพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด